วันนี้มีโอกาสดีมาร่วมงานบุญกุศลปิดทองลูกนิมิตวัดท่าตะคออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเอาบรรยากาศวันนั้นได้แวะไปเพราะว่าช่วงตุ๊ดจีนก็เป็นช่วงที่ทางภาคกลางของเราก็มีการเอาผูกกับเทศกาลตุ๊ดจีนเองคือปิดทองของลูกนิมิตวัดท่าตะคอนี่ก็เป็นวัดหนึ่งที่จะมีการปิดทองของลูกนิมิตเองก็เลยนำภาพบรรยากาศของการจัดงานก็คือเขาจัดงานมาตั้งแต่วันที่8แล้วมั้ง8ที่9วันพอดีได้ผ่านมาก็เลยแวะมารับพวกทูลดอกไม้เสร็จแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ร้อยได้ใส่เข็มเป็นเคล็ดลับไงเขาไม่ทราบวันนี้ไม่รู้ทำมาหลายวันแล้วเขียนชื่อไว้บรรจุได้ใต้ลูกนิมิตเข็มได้ร้อยเข็มเสร็จก็เดินไปปิดทองเองเราไม่รู้ทำตามเขาว่าทำแล้วเราครั้งไปก็ไม่ทำไม่ร้อยเจ็ดร้อยมองไม่เห็นรูเข็ม เข็มมันเล็กเหลือเกินโอ้ยใหญ่ร้อยเข็มแล้วก็ไม่ได้เริ่มตาเริ่มไม่ค่อยดีเพราะว่าเพ่งจอโทรศัพท์มากเกินไปไม่ให้ตามไม่ค่อยชัดเหมือนแต่ก่อนเนี่ยพ้นการเป็นผู้จ้องดูโทรศัพท์มากเกินไปตั้งค่าไม่ดีทำให้ตาเสียได้นะครับดูคนดูตั้งค่าให้ดีได้นำพาบรรยากาศที่มาวันนั้นตอนจะไปก็ต้องติดกระทงมาติดกระทงหมดติดผ้าป่าลอยฟ้าเขาหน่อยมีทุนน้อยก็ทำน้อยแหละเนาะดอกไม้20กระป๋าทั้ง20แต่ตู้ก็สักร้อยนึงตามอัตภาพสีเขียวไม่ชอบเข้าวัดนะเขาบอกนะแบงค์สีพันชอบเข้าห้างเพราะว่าจะจ่ายสีเขียวก่อนในห้างเพราะมองหน้าเอ้ยนี่ก็จอกที่ทำบุญเขาเปิดเผยไม่ได้ว่ากันนะเอามาสู่ประตูโบสถ์ข้างคลองก็ทองติดพระป่าเขาหน่อยพระป่า20แล้วป่าละฟ้าเสร็จเข้าป่าฟ้าก็ป่าสายแหละพอดีเขาบอกเขาติดลูกในข้างในก่อนเลยเราก็เอ๊ะติดลูกข้างนอกก่อนดีกว่าลูกในคือลูกสุดท้ายติดลูกที่หนึ่งก่อนแผ่นทองที่เขาตีทำความเปรียวแล้วจะทำความอ่อนมาตีโนดเป็นแผ่นเป็นภูมิปัญญาของยุ่งไหนไม่รู้ไม่รู้จักลูกเพียงหนึ่งผ่านไปไปต่อลูกที่สองครับไปผ่านไปผ่านมาก็มาแวะปิดทองดึกฤทธิ์เพราะนิมิตนี่คือเป็นนิมิตหมายของการกั้นเขตกั้นนาเขตของที่ทำกิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์ของมึงกิจกรรมหลายอย่างมันจะเป็นหลายอย่างมันคือมีอย่างน้อยมีรูปมิตรแล้วก็จะบวชพระได้นั่นเองได้รับอนุญาตจากทางการเด็กลูกที่3ลูกที่3แล้วติดลูกที่4ต่อครับโอ้เสียงพลังงานงานมันเสียงดังอ่ะเลยต้องมาบรรยายข้างนอกสถานที่ก็
จัดสรรไว้เรียบร้อยเกิดความสมัครสมานสามัคคีลูกที่4ครับลูกที่4ปัดถอดตะโคปีแต่ละปีเนี่ยผมก็ติดมาหลายวัดนะปีบางปีติด 4-5 วัดปีนี้ติดไม่กี่วัดเองไม่ค่อยได้รับเอาภาพมาไม่ได้เอามาลงแต่ก็วัดทัดคอเลยผ่านมาเลยมาลงหน่อยเพื่อลึกถึงความทรงจำว่าเราเคยมาสร้างบุญกุศลกี่ลูกแล้วเนี่ยลูกที่7ป่านแล้วล่ะตัวนี้ลูกที่8ลูกที่8จะต้องกับลูกที่9บนโบสถ์ผู้คนมาผู้วัดวันนี้ก็ติดมาหลายวันผู้ก็เริ่มล้างลาไปไหนตามสภาวะคนที่มีใจอยากจะทำผมไม่มีใจก็ไม่ต้องมาเขาไม่ได้บังคับกะเกณฑ์กันมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเลยคุณใช่ไหมนี่คืออะไรเนาะไม่ใช่นี่นี่คืออะไรเนี่ยไม่ใช่ใช่มั่วหรือเปล่าเนี่ยเออครับไม่ใช่ครับผิดพลาดทางเทศนี่ทองเหลือก็ใส่ไว้ในลังเนาะมันใหญ่ผิดก็หยิบได้เลยนะเป็นทองอะไรเมื่อกี้ลูกที่5ที่6ที่7ตรงนี้ที่8เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหโทษทีครับผิดพลาดลูกติดลูกวันลูกที่8เรียบร้อยแล้วจะติดในพระอุโบสถลูกที่9วัดท่าตะคอคนก็เยอะนะเด็กเล็กเด็กน้อยพ่อแม่พาลูกจูงหลานลูกก็พาพ่อแม่มาเป็นภาพที่น่าประทับใจมาตัวนี้แบตหมดก็เปลี่ยนแบตใหม่ต่อไปคิวเยอะโอ้โหคนหลั่งไหลมาวันที่18กุมภาพันธ์เราจะตัดฝายโลกวิทย์คือฝังไว้เป็นอาณาเขตกั้นเป็นอาณาเขตในหลุมเนี่ยทองพระก่อนโอ้ฉันลองก่อนมาเยอะมันเพศทุกวัยครับพระเจ้าธรรมพุทธนั้นว่าธรรมที่เปิดกว้างเปิดกว้างให้แก่ทุกคนเราไม่มีแยกวันละนั่นเองติดลูกกลางโบสถ์ก่อนลูกใจกลางของลูกทั้ง8คือลูกที่9เยสเมนดุดอยู่จุดศูนย์กลางของพระอุโบสถแล้วก็เสร็จตามเจตนาลมมาปิดทองวัดท่อตะโคกอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนี่ด้วยวัดของวัดท่อตะโคกจัดงานและการบริการเองโอ้ดูภาพสวยงามครับดูทัศน์ของโบสถ์
ุกคนร่มแรงเอาจิตใจมากำลังบูชาดอกไม้อยู่พิพานนั่นนะครับขอคงบรรยายแค่นี้ครับไปมาก็ยังพาทันวันที่18ตัดไว้รู้ไหมเป็นวันแม่ก็ว่าไปวัดตัวเองมากนะครับโอเคครับ